ที่ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลต้นทางอ่ะตอนนี้อาการของดาบตำรวจเนี่ย อยู่ในสภาพที่เป็นยังไงบ้างฮะหลังจากอาการทางสมองค่อนข้างรุนแรงนะครับถึงแม้จะผ่าตัดไปแล้วแต่ว่าสมองก็เสียหายเยอะได้รับบาดเจ็บค่อนข้างรุนแรงเดี๋ยวคงจะต้องประเมินอาการอีกทีครับตอนนี้มีการผ่าตัดเจาะน้ำในสมองหรือว่าส่วนเลือดออกมาบ้างหรือยังผ่าตัดสมองมาจากที่นู่นแล้วแต่เดี๋ยวต้องมาดูอีกทีว่าจะมีเลือดออกเพิ่มเติมที่จะต้องผ่าตัดอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแล้วตอบยังบอกไม่ได้ตอบสนองดีไหมหลังจากผ่าตัดแล้วท่านก็มีอาการตอบสนองอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังหนักอยู่ครับเห็นบอกว่าต้องรับบริจาคเลือดหลายครั้งเลยตรงนี้การเสียเลือดเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้การผ่าตัดก็ต้องใช้เลือดเยอะธรรมดาผ่าตัดสมองนะครับผมท่านที่ก่อนนะครับยังไม่มีรายละเอียดมากนี่ลองให้ความนิยามของคำว่าหนักนี่ก็ไม่รู้สึกตัวนะครับไม่รู้สึกตัวนะครับมีอะไรที่ทีมแพทย์มีความกังวลบ้างไหมครับว่าจะต้องเตรียมเพิ่มเติมหลังจากนี้หรือว่าต้องเฝ้าระวังหลังจากนี้ครับก็เรื่องสมองเนี่ยนะครับอาการยังไม่คงที่ยังไม่แน่ใจว่าจะมีเลือดออกเพิ่มเติมไหมอาจจะต้องผ่าตัดเพิ่มหรือเปล่าแล้วก็ดูเดี๋ยวขอดูประเมินอาการอีกทีก่อนนะครับ